ก็มีพี่น้องถามเข้ามานะครับว่ามันใหญ่น่ะเฮาฉีดยาคายาตัวใดจังที่เหมาะเนาะครับจังที่เหมาะแล้วก็ค่าได้แทบทุกหญ้าเนาะครับผมก็แนะนําว่าถ้ามันใหญ่แบบซี่แล้วนะครับมันใหญ่แบบซี่แล้วมันประมาณ90ถึง100เซนนะครับหรือว่าประมาณ3เดือนเนาะครับผมว่าใส่ไกโฟเซต48จะดีที่สุดนะครับที่ผมใส่อยู่เนาะครับก็คือว่าเนี่ยครับผมฉีดไปได้10กว่ามือเนาะครับ10กว่ามือแล้วก็แห้งตายจังซี่แล้วครับแห้งตายจังซี่เลยแต่ก่อนน่ะหญ้าขึ้นสูงเด้ครับเลยหัวเข้าอีกหญ้าบริเวณนะครับอันนี้ฉีดไป10กว่ามือเนาะครับไกโฟเซต48แต่ว่าผมใส่ปริมาณอยู่2กระป๋องปลาเนาะครับต่อน้ําเป้20ลิตร2กระป๋องปลาแล้วมือที่ผมมาฉีดนั่นก่อนที่มือมาฉีดเนาะครับฝนจะตกนะครับฝนจะตกช่วงกลางวัดนะครับพอเช้ามาผมก็เอาน้ําเข้ามาฉีดยาคายานะครับช่วงเช้าอีกมือนึงเนาะก็ว่าง่ายคือขอให้ดินมันมีความชื้นแต่น้อยครับหญ้ามันที่ตายดีตายเก็บก็กันเนาะครับนี่ครับสังเกตได้พี่น้องแห้งตายไปเลยนะครับแห้งตายไปเลยที่ผมมาฉีดเนาะไกโฟเซต48เดี๋ยวพาไปเบิ่งความแตกต่างนะครับอันที่ฉีดถึกหญ้ากับบ่ถึกหญ้าเบิ่งมันที่แตกต่างกันขนาดใดนี่คือหญ้าที่ยาคายาฉีดบ่ถึกนะครับเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบนี้ยังเขียวอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆกันเบิ่งใกล้ๆกันความแตกต่างเนาะเนี่ยครับจะเห็นได้ชัดเนาะครับอันที่ถึกยาคายากับบ่ถึกยาคายาเนี่ยครับหญ้าประเภทเนี่ยตายเรียบครับตายเรียบบ่เลียบ่พลาดแต่ว่าถ้ามันน้อยก็บ่ค่อยแนะนําปานใดเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีล้มอยู่ย่านพี่น้องฉีดสาดไปสาดมามันที่ถึกพวกใบพวกยอดมันนะครับมันที่เป็นแบบนี้ใบมันเฮาที่หงิกที่ง้องสิคือจังเป็นโรคใบด่างนี่พี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าก็บ่กระทบหลายสําหรับมันที่อายุเลย2เดือนมาแล้วเพราะว่ามันเริ่มลงหัวแล้วก็มีชะงักแน่จังน้อยสําหรับช่วงต้นช่วงหนังเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมันต่ำกว่าเดือนนึงผมบ่แนะนำเนาะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อหัวเนาะกระทบถึงหัวมันได้เนาะครับเพราะว่ามันเดือนนึงเนี่ยเซลล์ของหัวเขายังบ่ขยายเต็มที่เนาะครับก็ยังมีผลกระทบอยู่ในการลงหัวเนาะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำจากประสบการณ์ที่ผมเฮ็ดมานี่แหละครับผมเคยฉีดอยู่เที่ยนึงเนาะครับสำหรับไก่โฟสิต48สำหรับมันอายุ1เดือนนะต้องฉีดระวังครับแล้วก็ใส่ฝาครอบหัวฉีดย่างดีเลยปะนั่งก็ยังโดนมันอยู่เนาะครับสมัยก่อนเนาะผมเคยร้องเบิ่งอยู่สำหรับไก่โฟสิต48ที่ฉีดมันอายุ1เดือนเนี่ยฉีดยากครับผมก็เลยหันมาเอาใส่รถไถเฮ็ดรุ่นเอาดีกว่าเนาะครับพอมันเลื้อย2เดือนมาแล้วนี่ก็สามารถฉีดได้อยู่ครับแต่ก็ฉีดระวังเนี่ยแต่ให้ปลอดภัยสุดก็ประมาณ3เดือนเนาะครับมันประมาณ3เดือนเนี่ยฉีดสบายเลยครับฉีดไล่ล่องไปเลยหญ้าเฮาก็บ่ต้องฉีดฮอดยอดกระดอกระเดี้ยครับเฮาฉีดให้มันเลื้อยเครื่องต้นของหญ้าเฮาก็พอสมมุติเอาง่ายๆนะครับสมมุติหญ้าสูงเพียงนี้นะครับเพียงเลยนี่จักหน่อยเฮาก็ฉีดซ้ํานี้พอนะครับฉีดตรงไปจักหน่อยบ่ต้องเอาถึกยอดเบิดทุกยอดหรอกครับเอาแค่ระยะกลางต้นเนี่ยเลื้อยกลางต้นไปจักหน่อยนึงเนี่ยจังใดก็ตายพี่น้องสำหรับไก่ฟูเซต48เนี่ยตายเรียบเลยพุ่นจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับบ่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อเพจ Facebook เกษตรท้อต่อเนาะถ้าอันใดบ่ถือบ่ควรก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่ามีคำแนะนำที่ดีๆหรือว่าเป็นยาตัวอื่นที่ดีกว่านี้ก็ฝากบอกฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาไปปรับปรุงไปทดลองเบิ่งกับให้ของผมเนาะครับแล้วก็ที่มาลงคลิปแบบนี้ให้พี่น้องหลายๆท่านได้เห็นได้รู้น้ำกันนะครับว่าผมเฮ็ดถือบ่หรือว่าเฮ็ดผิดแบบใดจังใดก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเด้อครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทั้งบ้านเฮานะครับ FC สปป.ลาว FC กัมพูชา FC เมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำนะครับบ่ว่าที่เป็นช่องต่างๆที่ผมกล่าวไปเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ